เด็กชายโอเอะโอเอะคุ e, ิโ e, อเด็กคนที่ดึงหางเปียของดิฉันแล้วถูกคุณครูใหญ่ดุแต่เป็นคนนำข่าวสำคัญเรื่องหางของทากาชิมาบอกดิฉันปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกล้วยไม้เอเชียซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนในญี่ปุ่นดิฉันได้ยินมาว่ากล้วยไม้เอเชียที่มีราคาแพงต้นละหลายสิบล้านเยนก็มีจึงต้องอาศัยตาผู้เชี่ยวชาญดูให้ การเจ้าหน่ายและขยายพันธุ์ก็ยากแต่โอเอกก็ทำสำเร็จเขาเดินทางไปทั่วประเทศญี่ปุ่นด้วยรถไฟและเครื่องบินดิฉันตามหาเขาเพื่อที่จะแนะนำเพื่อที่จะนำมาเขียนบทส่งท้ายนี้และติดต่อได้ทางโทรศัพท์ในที่สุดขณะนั้นเขาก็อยู่ระหว่างการเดินทางดิฉันถามเขาว่าเรียนจบโรงเรียนอะไรก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้เรียนหรอกหมายความว่าจบชั้นประถมที่โรงเรียนโทโมเอะเท่านั้นเหรอใช่แล้วชั้นมัธยมก็ไม่ได้เรียนเหรอไปเรียนโรงเรียนมัธยมโออิตะ ตอนอพยพหนีสงครามอยู่พักหนึ่งถ้าทางเขาไม่ได้เดือดร้อนเลยก่อนที่จะเกิดสงครามพ่อแม่ของเขามีกิจกรรมเพาะพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่อยู่ที่โทโดโรคิชื่อสวนซังคัเอนแต่ถูกไฟไม่หมดระหว่างสงครามแม้แกระนั้นครอบครัขวของเขาก็ไม่ได้ท้อถอยเขาคุยกับดิฉันทางโทรศัพท์ต่ออีกว่าเธอรู้ไหมว่าดอกไม้อะไรกลิ่นหอมที่สุดผมว่าซิมบิเดียมของจีนนะไม่มีน้ำหอมกลิ่นไหนสู้ได้เลยรู้ไหมราคาแพงไหมมีหลายราคา กล้วยไม้เอเชียเป็นอย่างไรนะสีสันไม่ฉูดฉาดแต่ผมชอบสีจืดๆของมันนี่แหละดิฉันฟังเสียงเนิบๆที่ไม่เปลี่ยนไปเลยอย่างจากเมื่อที่ยังเรียนอยู่โทมาเอของโอเอแล้วก็รู้สึกดีใจที่แม้โอเอจะไม่ได้เรียนสูงแต่เขาก็ไม่อายใครเขาได้ค้นคว้าหาหนทางของเขาเองและมีความมั่นใจในตัวเองมากเพราะได้ทำงานที่เขารักเด็กชายอมาเดระอมาเดระคาสิโอ เด็กชายอามาเดระรักสัตว์และตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นสัตวแพทย์และมีความยงสัตว์ของตัวเองแต่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันจึงต้องออกจากโรงเรียนสัตวแพทย์และปศสุสัตว์ของมหาวิทยาลัยนิฮองไปทํางานโรงพยาบาลเคโอปัจจุบันเขาควบคุมห้องทดลองของโรงพยาบาลกลางแห่งกองกําลังป้องกันตนเองของประเทศญี่ปุ่นเด็กหญิงไซโซไซโชแต่งงานแล้วใช้นามสกุลทานากะ เด็กหญิงไซโชเป็นหลานลุงของนายพลเรือโตงะงย้ายมาจากโรงเรียนปฐมศึกษาของมหาวิทยาลัยอาโอยามะทีฉันรู้สึกว่าเธอเป็นเด็กเรียบร้อยมาตั้งแต่ตอนแรกที่รู้จักกันขณะนั้นคุณพ่อของเธอซึ่งเป็นพันตรีกองทัพบกเสียชีวิตในการรบที่มันจูเรียเธอเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมปลายคามาคุระและแต่งงานกับสถาปนิกเธอบอกว่าลูกชายคนโตทำงานบริษัทก่อสร้างและคนรองก็ทำงานแล้วเธอจะมีเวลาว่างสำหรับแต่งโครงกรซึ่งถือเป็นงานอดิเรก เพราะฉันเสริมว่าสมกับมีเชื้อสายกวีแห่งราชสำนักเธอรีบออกโตัว,ว่าไม่ถึงอย่างนั้นหรอกดิฉันชมว่าเธอยังเรียบร้อยช่างทำตัวเหมือนสมัยที่เรียนอยู่โทโมโอเอเธอก็บอกว่ารูปร่างก็ยังเหมือนสมัยนั้นตอนที่เล่นเป็นตัวเบงเก้นะจ๊ะเสียงของเธอบอกให้รู้ว่าครอบครัวคงจะมีความสุขเด็กชายมิตะโชอิจิเด็กคนที่บอกใครๆว่าจะเอาขนมงานจบมาฝาก เขาเรียนทางเพราะปลูกต้นไม้แต่ชอบเขียนรูปมากกว่าจึงไปเรียนด้านการออกแบบที่มหาวิทยาลัยศิลปะมุสซาชิโนปัจจุบันเป็นเจ้าของกิจการบริษัทกราฟิกดีไซน์ร่วมกับเพื่อนเด็กหญิงอาโอกิเคโกแต่งงานแล้วใช้นามสกุลคุวาบาระเด็กหญิงที่เลี้ยงไก่ซึ่งบินได้แต่งงานกับครูอนุบาลของมหาวิทยาลัยเคโอและฉลองครบรอบ25ปีของการแต่งงานไปแล้วลูกสาวของเธอก็แต่งงานแล้ว เด็กที่เข้ามาทีหลังคือเด็กหญิงซากามโตะโทชิกะปัจจุบันใช้นามสกลุลซูงเงะจบจากโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นช่างทำผมที่มีชื่อเสียงเด็กชายวาตานาเบะโยชิฮารุจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยคานางาวะปัจจุบันทำงานบริษัทที่ฉันขอเขียนถึงประวัติของคุณครูโคเบชิโซซาคุด้วยท่านมีชื่อจริงว่าคาเนโกะโซซาคุเกิดที่อำเภออางะทาสุมะจังหวัดกุมมะ เมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2436ท่านชอบดนตรีมาตั้งแต่ยังเด็กและชอบไปเล่นสมมติว่าตนเองเป็นผู้อำนวยเพลงที่ข้างลันฐานหน้าบ้านซึ่งมองออกไปจะเห็นภูเขาฮารุนัเป็นลูกคนเล็กในบรรดาพี่น้อง6คนของเกษตรกรซึ่งมีฐานะไม่ดีนะเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาท่านสอบเทียบได้วุฒิครูผู้ช่วยดิฉันคิดว่าท่านคงเก่งมากที่สามารถสอบเทียบได้ทั้งๆท,ที่เรียนจบชั้นประถมเท่านั้น ท่านเข้ามาสอนในโรงเรียนปถมซึ่งโรงเรียนอุชิโงเมในกรุงโตเกียวและสอบเข้าเรียนวิชาครูดนตรีในมหาวิทยาลัยดนตรีแห่งโตเกียวปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศิละปะและดนตรีแห่งโตเกียวเมื่อเรียนจบท่านก็ไปเป็นครูโรงเรียนปถมศึกษาชื่อเซเคซึ่งนโยบายการศึกษาของนายนากามูระชุนจิผู้ก่อตั้งโรงเรียนนี้มีอิทธิพลต่อคุณครูคูบะชิมกนายนากามูระมีความเห็นว่าการศึกษาต่างๆจะต้องเริ่มในลำดับ ระดับประถมศึกษาและคนสอนชั้นละไม่เกิน30คนให้เด็กได้เรียนอย่างอิสระเสรีโดยให้ความสําคัญกับบุคลิกเฉพาะตัวของเด็กที่โรงเรียนนี้จะเรียนเฉพาะช่วงเช้าต้อนบ่ายไปเดินเล่นเก็บดอกไม้วาดเขียนฟังครูเล่าเรื่องต่างๆและร้องเพลงซึ่งเป็นวิธีที่คุณครูโคเบลชินำมาใช้ที่โรงเรียนโทโมเอ